กลับสวัสดีทุกทกท่านที่ขอรัรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นการพยากรณ์แบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมพศ2563ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านเองมีหินประจำตัวของท่านด้วยก้อนนี้โอ้โหมีความเย็นมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีนามว่าเรซชาสเปอร์ เย็นมอกเลยค่ะเรยแจสเปอร์ก็ช่วยให้ตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกลา้าตตดสินใจอะไรที่เฉียบขาดได้มากยิ่งขึ้นต่อมาเป็นกาเนตกาเนตก็คือโกลเมนกาเนตช่วยให้ตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยเอาละ หินดีๆหินเกรดดีเกรดพรีเมียมเหล่านี้เบยิบซีใครใจได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขาอยู่ที่ร้านสตนบิริเวอร์นาคนิวาฒ21ราดพร้าว71ค่ะเบอร์โทรของเบยนะคะ หมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนไลน์ ID baytarot b e t a r o baytarot b e t a r o ไว้แอดเบอร์ไว้แอดไลน์เพื่อดูดวงกับเบแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อตัวถึงแม้ว่าดูผ่านวิดีโอคอลไรก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับ ยิบีใครใจเลยทีเดียวค่ะส่วนอันนี้เป็นอะมิติสที่จะใช้เชื่อมต่อกับพลังพิเศษในการดูดวงในวันนี้อะมิติสก้อนนี้เหมาะที่ไว้ในห้องนอนไว้บนหัวเตียงนะฮะเพราะว่าเวลาค่ำคืนเนี่ยท่านผู้ชมทราบมั้ยคะในเวลาค่ำคืนเนี่ยมีสิ่งที่เป็นพลังลบมีสิ่งที่เป็นพลังมืดคลืบคลานเข้ามาในห้องนอนของท่านอะมีิสก้อนนี้ล่ะค่ะเขาจะช่วยสกัด พลังลบพลังไม่ดีเหล่านั้นนะฮะให้ไม่มาวุ่นวายกับเราค่ะท่านผู้ชมนะฮะทำให้เราเนี่ยนอนรับฝันดีทั้งคืนเลยค่ะอามิทิสแล้ววันนี้เบก,ก็ได้ใช้ไพ่ชุดกวนซีอ,อิมนะคะพระแม่กวนอิมในการพยากรณ์ดวงให้กับท่านด้วยค่ะไพ่พระแม่กวนอิมเนี่ยมีทั้งทั้งสิ้นนะคะ14ใบนะไพ่ของพระแม่กวนอิมเนี่ยมี14ใบค่ะ 44ใบไม่ใช่14ใบขอประทานโทษมีทั้งสิ้น44ใบและผู้วาดนะคะก็คือมิสเตอร์เจิงเฮาค่ะชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าเป็นชาวจีนนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆพี่ๆและทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมรายการของเบยิปซีใครใจได้แล้วค่ะเดี๋ยวเบยิปซีใครใจตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะวันนี้ ใช้ไพ่ของพระแม่กวนอิมก็ต้องมีการไร่หมุนไร่คาถานะคะเอาละค่ะทุกท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวขอไหวครูไหวปู่ก่อนนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทานังครูบาจารย์รงอจารยะเทวามุนีลศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ วันนี้ใช้ไพ่ของพระแม่กวนอิมนะคะขอสวสดเป็นบทสวสดมนต์ของพระแม่กวนอิมนะคะโอเคค่ะสาธุ เอาละค่ะครานี้นะคะเบีิบสี่ใครใจขออนุญาตเลือกหินออกมาเนี่ยนะคะสิบก้อน,อนเวลาที่เราเลือกหินเราก็ไม่มองลงไปในหีบนะท่านผู้ชมหยิบก้อนไหนก็คือก้อนนั้นนะคะโอ้โหได้กรีนอเวนเจอร์ลินเนี่ยสองก้อนเลยเห็นกรีนอเวนเจอร์ลินแล้วก็ดีใจจังเลยค่ะเพราะว่ากรีนอเวนเจอร์ลินก้อนที่สองเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระสบายใจแล้ว่วาทันที่เกิดเดือนตุลาคม การเงินดีค่ะหมนะการเงินดีค่ะแต่วันนี้เราดูดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแอะครวน,นี้แอะวันอาทิตย์นะตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีในเรื่องของ ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงกล้าตัดสินใจในได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยมีจิตใจที่ดีมากเลยมีความสบายอกสบายใจมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครในเดือนตุลาคมอ่ะหรือไพ่บอกว่าอะไรนะคะหูไพ่สวยมากเลยไพ่บอกเลยนะว่าท่านเองมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะแล้วก็ไพ่เตือนมานิดนึงไม่ให้ท่านเนี่ยวู่วามใจร้อนนะคะพยายามควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้ดีโดยการฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธิเป็นมีความสำคัญมากนะท่านผู้ชมการเรานั่งสมาธิสามารถทำให้เราเนี่ย ควบคุมในเรื่องของสติอารมณ์และทำให้เราเนี่ยมีสมองที่ปลอดโปรง่งสามารถควบคุมดูแลในเรื่องของระบบหนะ้าที่การงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมแบบเป็นลำดับขั้นตอนได้โดยง่ายดังนั้นการนั่งสมาธิมีความสำคัญมากๆค่ะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะเรามารับชม กรีนเวนเจอรีนก้อนที่2กรีนเวนเจอรินก้อนที่2เนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้การเงินยูนิเกณฑ์ดีการเงินไม่ขาดมือและมันยังมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการคอมมูนิเคชันนะคะนะคะไม่ว่าท่านจะติดต่อสื่อสารไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจ อาชีพหน้าที่การงานใดๆก็ตามนะฮะหินบอกเลยว่าในเดือนนี้การปฏิสัมพันธ์การใช้ในเรื่องของการคอมมูนิเคชันเนี่ยนะสามารถส่งเสริมให้ตัวท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านของการเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะ mm. นะคะเอาละค่ะเรามาดูไพ่นะเออนี่ดูไพ่เห็นไหมไพ่สวยช่ในไพ่บอกเลยนะคะว่าให้ตัวท่านเนี่ย มีในเรื่องของจิตที่ทำไมคะมีในเรื่องของจิตท,ที่สงบนะฮะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนจนเกินไปคะ่ะเพราะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีความวู่วามมีความใจร้อนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในไพ่ใบนี้เนี่ย คืออาจจะใช้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารใช้ในเรื่องของของคำพูดเนี่ยที่ค่อนข้างจะตรงประเด็นชัดเจนเกินไปสักนิดหนึ่งไพไปนี้บอกว่าให้มีในเรื่องของความยืดหยุ่นมีในเรื่องของความอ่อนโยนมีในเรื่องของความมีศิลปะหรือมีวาทศิลป์ในเรื่องของการใช้คอมมิวนิเคชันในการพูดคุยในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้เราพูดในเรื่องของการเงินอยู่นะคะนะไพบอกเลยนะคะ ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารความวุม่นวายใจร้อนต้องอย่าวุ่นวายอย่าใจร้อนใจเย็นๆค่ะนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะต่อมานะคะดูแบล็กทูมารีนแบล็กท m a า i n e นี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าอันนี้หินก้อนเนี้ยน่าเป็นห่วงจังเลยก้อนนี้เนี่ยบอกให้ทราบว่านะคะตัวท่านเองเนี่ย คือบอกให้ทราบว่าในเรื่องในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยอะคะ่ะในที่ทํางานนะคะต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนะต้องอย่าวู่วามอย่าเจร้อนนะอย่าบูมบามจะเย็นๆค่ะนะฮะเออหินแร t ทูมบ i n นเขาแนะนำมานะคะดังนั้นเนี่ย ในเดือนตุลาคมนี้ถ้าที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอย่างไรก็ตามก็ต้องบางเรื่องนะคะถ้าเกิดท่านเนี่ยมีในเรื่องของการวางเฉยได้วางเฉยนะคะเพราะอาจจะต้องมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันบางเรื่องอาจมีในเรื่องของความนิดนิด,นดหน่อยๆอะไรเงี้ยนะคะต้องเรามาระวังด้วยนะคะแบล็ u m ูมร n นเขาขึ้นมานะฮะในดูไพ่ซี ในไพ่เนี่ยก็บอกมานะคะว่าไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนค่ะทำจิตใจเนี่ยให้หนักแน่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของวุฒิภาวะเนี่ยให้มากๆค่ะนะคะโอ้โหไพ่ก็บอกมาหินก็บอกมาเบยุบซีใครใจลีเลี้ยงไม่ถูกเลยคะ่ะนะคะเอาละค่ะเรามาดูแคลไซนะแคลไซเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าที่อยู่อาศัยของท่านน่ะดีที่อยู่ของท่านเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วปัง แล้วก็ในหน่วยงานองค์กรของท่านอีกรู้สึกว่าในเรื่องของไตรามาสนี้นะคะระบบบัญชีรายรับรายจ่ายไตรมาสนี้ในที่องค์กรของท่านเนี่ยส่วนกระแสะค่ะนะส่วนกระแสะจริงๆเลยนะแล้วก็มันอยู่กับตัวท่านด้วยที่ว่าตัวท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพที่ดีและสามารถนำพาองค์กรของท่านเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้ด้วยอยู่ที่ความสามารถของตัวท่านด้วยนะคะ ส่วนไพ่ใบนี้บอกเลยค่ะเห็นไหมไพ่ใบนี้สวยในเดือนตุลาคมนี้นะท่านได้รับฟังข่าวดีจ้ะได้รับฟังข่าวดีนะคะนะเนี่ยตัวท่านสามารถนําความรู้ความสามารถนําความศักยภาพของท่านเนี่ยไปบริหารจัดการในส่วนภูมิภาคที่ท่านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านอยู่ในบ้านที่ท่านอยู่แล้วก็ในองค์กรหน่วยงานที่ท่านอยู่นะ,ะเนี่ยท่านจะมีบทบาทสําคัญเลยแหละ ในเดือนตุลาคมนี้นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีบทบาทสําคัญเลยเราสามารถนําพาองค์กรของท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จและไปถึงฝังฝันได้ด้วยตัวท่านค่ะท่านที่เกิดวันอาทิตย์โอ้โหทั้งหินทั้งไพ่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะนะคะต่อมานะไพ่ไรไพ่ไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์มีโครงการดีๆมีโครงการเป็น10ล้านร้อยล้านเนี่ยอยู่ในนี้ นะคะดังนั้นเนี่ยบางท่านเรียนรู้มาเยอะแล้วก็เริ่มลงมือทําได้เลยนะคะและสําหรับท่านที่กําลังเรียนรู้อยู่ก็ต้องเริ่มลงมือทําด้วยเช่นกันค่ะนะไม่ต้องรอเรียนจนจบนะคะสามารถปฏิบัติได้เลยเอ่ะดูไพ่นะเห็นไหมไพ่ใบนี้สวยนะไพ่ใบนี้บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถมีสามารถพรีเซนต์สามารถ present, นำผลงานหรือว่าสร้างผลงานอันนีนน้ออกมาสู่สายตาสู่สังคมเนี่ยได้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่อิจฉาด้วยนะไพ่ใบนี้บอกมาเลยนะเป็นที่อิจฉาของหลายๆฝ่ายนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเลามันระรวังในเรื่องของความ อย,อย่างเช่นหากท่านเปิดร้านอาหารนะต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไพ่ใบน,นี้หน่อยอย่างเช่นท่านเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของจิตใจตัวเองนิดนึงคือปกติเนี่ยท่านทําอาหารรับประทานเองท่านก็จะใส่อเซิลี่เนี่ยทุกอย่างเลยนะคะในหม้อในกระทะนะคะแต่คราวนี้เวลาที่เราจําหน่ายเนี่ยเราไม่สามารถนะคะที่จะใส่อเซิลลี่เนี่ย แบบเกินรอยเนี่ยให้กับลูกค้าได้นะคะเราต้องใส่ให้พอดิบพอดีตามสูตรนะคะแล้วก็คือไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะแต่ไพ่ใบน,นี้ต้องระมัดระวังเพราะไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าท่านเนี่ยจะพลั้งมือจะใส่เยอะเกินไปนะคะเกินเกินราคานะคะซึ่งคือ,อยังไงดีครับใส่เยอะอย่างเงี้ย สมมติว่าเป็นอาหารทะเลเขาสั่งอาหารทะเลต้มยำทะเลอะไรเงี้ยแต่ท่านคิดในราคาของต้มยำไก่อย่างเงี้ยราคาเดียวกันมันไม่ใช่นะคะเนี่ยเออมันประมาณอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องมีในเรื่องของมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายหรือในเรื่องของงบประมาณนะคะเนี่ย เขาบอกออกมาเลยเขาเตือนมาเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้งบประมาณค่ะนะคะต่อมานะคะเรามาดูดราบดอร์ไรราบดอร์ไรก้อนนี้บอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านเนี่ยโชคดีมากเลยไม่ว่าข้างหน้าท่านเนี่ยนะคะเขาจะมีในเรื่องของความอึดอัดมีสิ่งที่มากีดขวางท่านมาฉุดรั้งท่านตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีเหมือนกับมีประสบการณ์เยอะมีประสบการณ์มาก ท่านสามารถบริหารจัดการ Management และจัดการกับสิ่งนั้นได้ด้วยตัวท่านเองอูเป็นความโชคดีของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดูไพ่นะนี่ไงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความมั่นใจนะหลับตายังสามารถทําได้เลยเห็นไหมรืไพ่ใบนิสินะคะดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยมันทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดหรือมาฉุดรั้งท่าน หรือทำให้ท่านเนี่ยต้องเสียเวลานะท่านสามารถบริหารจัดการกับสิ่งนั้นได้เพียงแค่เป่าเบาๆมันก็จะหายไปในพริบตาค่ะโหเป็นความโชคดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ต่อมานะคะนี่ดูโรสควอสเป็นความโชคดีอีกแล้วของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนนี้สำหรับท่านที่ไม่มีคู่เตรียมตัวมีคู่ และสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเข้าอกเข้าใจมีความเป็นกัลยนณมิตรที่ดีต่อกันระวังนะท่านอาจมีข่าวดีในเดือนตุลานี้ก็ได้นะคะเอาละมาดูไพ่ค่ะอือความรักของท่านดีมากและความรักของท่านเนี่ย ได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ไม่ว่าทั้งจะฝ่ายหญิงฝ่ายชายผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยรับรู้และมองท่านอยู่และพร้อมที่สนับสนุนท่านหากท่านมีการตัดสินใจที่แต่งงานนะคะหรือมีตัดหรือมีการตัดสินใจในเรื่องเราดีๆเกี่ยวในเรื่องของความรักนะคะเห็นไหมท่านได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายราบรื่นไปเขียวค่ะ นะคะโอ้โหสุดยอดเลยความรักดี่มากต่อมานะคะอันนี้เป็นบลูโกเดนสเตอร์บลูโกเดนสเตอร์อย่าบอกให้ทราบว่าถ้านี่เกิดวันอาทิตย์ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพค่ะนะคะ ไม่ควรวิตกกังวลใจในเรื่องงานเนี่ยจนมากจนเกินไปท่านจะต้องมีในเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะมีเวลาก็ออกไปยืดเส้นยืดสายบ้างออกไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะบ้างหรืออาจเปิดบทสดมนเบาๆฟังนะคะหินเตือนมาเลยนะคะท่านผู้ชม,มห็นมิลล่ะ การนั่งสมาธิเน right <c oughs> ี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะการนั่งสมาธิสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยควบคุมในเรื่องของอารมณ์ได้ควบคุมในเรื่องของระบบการงานได้สามารถนําเสนองานออกมาได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับขั้นลําดับตอนได้เห็นไหมคะอืมนะไพ่ยังฟ้องเลยนะในเดือนตุลาเนี้ย วท่านเองต้องมีในเรื่องของอยาวุ้อย,ยาแบบพยายามอยา่ารอย่าอย่าไปเครียดกับงานอนะ่ะเพราะงานยุง่งงานเยอะงานแย่ดูสินะพยายามแบบผ่อนคลายรีแลกซ์หาเวลาให้กับตัวเองมากๆหาเวลาเบรกให้กับตัวเองนะคะอย่านั่งเครียดอยู่นะาคอมอยู่ตลอดเวลานะคะท่านผู้ชมต่อมานะนี่หุ้ยได้ลาบาร์ดไรท์ ra อีกแล้วค่ะลาบาร์ดไรท์ก้อนนี้บอกเลยนะคะท่านที่เกิดบนอาทิตย์ ตัวท่านเองเนี่ยกำลังได้รับฟังข่าวดีมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ตัวท่านเองมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะและธุรกิจการค้าของท่านมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะโอ้โหนี่งานยุ่งงานเยอะงานแยะไพก็ยังเตือนมาอยู่นะคะ ก็อย่าวุ่วามอย่าเจร้อนเพราะว่าท่านค่อนข้างมีความจริงจังจริงจรัจจริงจังมากอ่ะนะฮะเนี่ยดูสิจริงจังมากเลยนะคะยังไงต้องให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายได้มีเวลาพักผ่อนนะคะนะคะอย่าให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์ยอยู่ตลอดเวลาคะ่ะนะต้องมีการผ่อนคลายนะคะ พอตัวท่านค่อนค้างมีความจริงจังมีวินัยมีความมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ไพ่เตือนมาว่าต้องรีแลกซ์นะคะเห็นไหมหต่อมาอาม,มิทิส อารมิทิสจะพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านในเดือนตุลาคมนี้ละคะ่ะอารมิทิสบอกเลยว่าท่านมีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องงานไปอบรมเรื่องงานไปศึกษาดูงานนะคะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เอาละดูไพ่ว่ายังไงนะคะโหการงานมีเกณฑ์การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านผู้ชมนะ ในไพ่บอกว่าตัวท่านเนี่ยทำสิ่งใดแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จดีแต่ต้องมีในเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อเจราจาการพูดคุยหรือมีในเรื่องของการสื่อสารในที่องค์กรในที่ทํางานนะฮะเห็นไหมต้องต้องอย่าวู่วามอย่าเจรอนแล้วอย่าฉุนเฉียว ะะและโดยเฉพาะท่านที่พี่ท่านที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บริหารระดับระดับสูงการที่ท่านดูแลลูกน้องบริวารเนี่ยท่านจะต้องไม่วู่วามไม่เจรอนนะคะท่านต้องพูดคุยกับลูกน้องบริวารแบบมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะในทุกๆขั้นตอนค่ะนะไพ่เตือนมานะคะเพราะว่ามิทิสก็บอกแล้วว่าท่านมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจ ในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบพัฒนานอยู่ตลอดเวลาส่วนไพ่เขาก็แนะนํามาว่าอย่าวุ่วามอย่าเจร้อนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารในที่ทํางานนะคะต้องพูดคุยกับลูกน้องลักษณะ ที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจให้กําลังใจนะคะจุดไหนอ่อนเนี่ยท่านก็ไปช่วยลูกน้องท่านดูแลในจุดนั้นจุดไหนแข็งดีแล้วท่านก็ไปคอยดูควบคุมดูแลไม่ให้ไม่ให้ให้เขาอยู่ในระดับที่ดีนะคะคอยควบคุมดูแลให้เขาอยู่ในระดับที่ดีอย่างนั้นอยู่แล้วหรืออาจจะมีเทคนิคหรือมีกิมมิกอะไรที่เป็นทางรัดทำให้งานประสบความสำเร็จมากมยิ่งขึ้นท่านก็แนะนำลูกน้องท่านนะคะเห็นไหม โอ้โหไพชัดเจนเอาละเบยิปซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการเนี่ยมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนะมันมีแบล็คทูมรีนอยู่มาก้อนนึงเนี่ยเตือนมาท่านเนี่ยต้องพยายามนะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะแล้วก็เอาอกเอาใจพยายามทำจิตใจให้สบายๆทำอย่าให้ตัวเองเครียดถ้าหากว่าตัวเองเครียดมากเอาตัวเองเนี่ยออกไปจากตรงนั้นก่อน นะคะแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะเห็นไหมแบล็กท m มารินแนะนำมานะคะอืม <c oughs> ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดยรวมแล้วดีนะคะ ประจำเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านเนี่ยอุบัติเหตุไม่มีศัตรูไม่มีนะคะบยิบสิใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนเนี่ยทั่วโลกเลยโดยเฉพาะชาวอเมริกาเยอรมันออสเตรเลียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กพี่น้องชาวไทยชาวสอปปอราวแล้วก็พแม่กัมพูชา เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของ b บยใครใจเข้ามากันครั้งใดก็ไม่เคยลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ใครใจเบยิใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ต้องการมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนเนี่ยทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเบยิมี มีคลิปดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของไพ่ป๊อกเนี่ยมานำเสนอเพื่อนๆด้วยนะคะมีทั้งสิ้นตอนนี้อยู่ที่14เอพิโซดเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้เข้าไปรับชมได้เบไ,ได้อธิบายความหมายเนี่ยทั้ง52ใบให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วค่ะแล้วส่วนเอพิ so ซดที่15กำลังตามมาติดๆค่ะวันนี้มีวันนี้นะคะ เบยิปซีใครใจเนี่ยมีเลขมงคลมาฝากเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดของไรเดอเร์เวดนะคะผู้วาดคือท่านพา m e เมราคอมเบนสมิธเป็นไพ่ที่มีอายุเนี่ยยาวนานเป็นร้อยปีมีความแม่นยำและเข้มขลังมากวันนี้เบยิปซีใครใจนะคะเลือกเขาออกมาสามใบเพื่อท่านผู้ชมคะ่ะเป็นเลขมงคล นะ,ะสามใบเอาละเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะเดี๋ยวใช้แก้วขนเหล็กในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเลือกออกมาสามใบนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขนำโชคนะคะเดี๋ยวดูซิได้เลขอะไรได้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งต่อมาเลขเจ็ด ต่อนะคะเลขศูนย์เอาละค่ะเบยิบสี่ใครใจเอ่อต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพื่พี่ๆและลูกค้าทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก,ก,ก,ก่อนจากกันก่อนจากกันเบคอยเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่และลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขสุขภาพพรรณาไมแข็งแรงรับก็ได้เงินตื่นก็ได้เงินแล้วกลับมาพบกับเบยิบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ